มันม่วงมีข้าวโพดมันโคกสถานลิ้นขนมโคกสถานลิ้นติดต่อมาได้เลยนะฮะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่เหลืองสวยมากเลยเนี่ยฮะเหลืองกรอบข้างในนุ่มแต่ถ้าว่าอย่างที่บอกถ้ารีดทานก็เรียบร้อยเหมือนกันฮะสถานลิ้นครับอยู่ช่องสายเลือดสายแดกครับผมวันนี้เรามานี่ครับขนมโคกสถานลิ้นร้านเจ๊อ้อมครับผมอยู่ลาซานครับผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับเป็นไงบ้างไปไปดูครับวันนี้เขาออกงานครับผมไปเลยลุยนะครับร้านนี้นี่เขาเป็นขนมโคกที่ไม่ได้กึ่งขนมโคกร่อนกับขนมโคกโบราณผสมกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ร่อนแบบยกทั้งแผ่นขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าร่อนเป็นก็ร่อนขึ้นมาเป็นนี้นะฮะเป็นมีขอบมีอะไรเงี้ยเนี่ยดูฮะเขามีหลายหน้าเหมือนกันมีทั้งมันม่วงมีต้นหอมมีข้าวโพดมีเผือกนะครับก็ราดด้วยแป้งแล้วเดี๋ยวตามด้วยกะทิเนี่ยตามด้วยกะทินะครับร้านนี้เขาขายอยู่ตลาดดวงพลอยนะครับที่แถวลาซานเพื่อนๆสนใจก็ลองแวะไปดูได้ไปชมได้เป็นขนมโคกอร่อยเจ้าเลยคือข้างนอกกรอบข้างในนุ่มฉ่ำแล้วแบบกะทิเขามันเยิ้มฉ่ำมากเลยครับผมแต่หวานไม่มากนะเจ้านี้นะฮะทำข้างปานีดนิดนึงนี่อันนี้ไส้ต้นหอมมันน่ากินมากเลยเนี่ยนะเขาจะค่อยๆตัดล้อๆไปเลยไหมฮะจะไม่ให้ยกมาทั้งแผ่นแบบยกขึ้นมาทั้งแผงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ร่อนขนาดนั้นแต่จะไว้เป็นตะกุนของพวกร่อนนะครับแต่ว่าไม่ให้ร่อนแบบไม่ให้ร่อนแบบยกแผงเพราะมีขอบมีอะไรกรอบๆเคี้ยวกรุบกรุบกรอบได้อร่อยเลยเห็นไหมกะทิเขาจะเยิ้มฉ่ำข้างในฮะแต่โหแต่ว่าดูนิ่งๆเนี่ยแต่ใส่ข้าวเปล่าทีสะดุ้งกันฮะเนี่ยขาใครที่แฟนของโค้กนี่ไม่ควรพลาดร้านนี้เลยเหมือนกันนะครับขายทุกวันมันอยู่ที่ตลาดลองพลอยครับทุกวันนะขายตอนเช้าๆ6 โมงนะตั้งแต่เริ่ม6 โมงถึง2 ทุ่มเลยเหรอขายทั้งวันต้องขายยาวเลยนะสั่งผ่านไลน์แมนโรบินฮูดได้หมดค่ะชื่อร้านอะไรครับหมูปิ้งไก่ย่างขนมถ้าเป็นโรบินไก่ย่างด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วไม่ได้ต้องบอกที่ร้านทีมคนนี้ก็เข้าได้เลยใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นไลน์แมนก็จะกินแยกกันขนมคุณอ้อมแล้วก็ขนมคุณอ้อมใช่ค่ะถ้าเป็นไลน์แมนนะคะผมงงอันนี้ว่าใช้หมูปิ้งแล้วก็ขนมเข้าไปได้เลยถ้าเป็นโรบินสันร้านรวมกันอ๋อร้านรวมกันใช้ชื่อคุณอ้อมนะใช่ค่ะไหนแพทฟอร์มไหมฮะคุณอ้อมหมูพกสถานลิ้นสถานลิ้นถ้ากินไม่ดีสะดุ้งนะฮะกินเลยสถานลิ้นเพราะว่าแม่งร้อนใครจะมากินว่าพวกสถานลิ้นแน่นอนและอันนั้นสีม่วงแสอะไรคะเป็นมันม่วงค่ะไอโซ่นะจำไว้นะชื่อเนี้ยรวยปากดีเนี่ยวันนี้มีมันม่วงจำได้เล็กหายไปเลยหายไปเลยมีข้าวโพดมีมันม่วงมีต้นหอมอุ้ยจำแล้วแล้วก็มีกะทิเจ้าค่ะอย่างที่บอกฮะอยู่ที่ซอยลาซานนะตลาดลงพลอยสั่งได้เลยไหมเราไปพูดก็ได้ฮะใช้ชื่อขนมพกคุณอ้อมอ้อมนะฮะมอมานะอย่างถ้าจะออกงานก็ต้องติดต่อวันเดินตรงกับทางร้านนะครับว่าเท่าไหร่ที่ไหนไกลไม่ไกลใกล้แค่ไหนแล้วก็โทรคุยเลยครับครับผิวจะสวยเหลืองฮะแล้วก็เนี้ยนะครับขนมพวกคุณอ้อมลาซานเนี่ยเจ๊อ้อมลาซานขนมพวกเนี่ยเชฟอเล็กบอกว่าอันนี้ฮะขนมโคกสถานลิ้นขนมโคกสถานลิ้นติดต่อมาได้เลยนะฮะครับผมด้านล่างนี้นะฮะครับฮะเชฟการันตีเชฟอเล็กการันตีเชฟอเล็กการันตีครับสถานลิ้นจริง
เบอร์โทรเป็นเบอร์อะไรครับเบอร์ติดต่อ064 562 2228 อ่ะเดี๋ยวขึ้นตัววิ่งให้ครับรอยจริงนะฮะเชฟเล็กบอกรอยจริงครับลิ้นสะท้านแน่นอนถ้ารีบกินนะนี่ครับนะฮะโอ้นี่เหลืองสวยมากเลยเนี่ยฮะเหลืองกรอบข้างในนุ่มแต่ถ้าว่าเนี่ยให้บอกรีบทานก็เรียบร้อยเหมือนกันฮะสะท้านลิ้นฮะเชฟการันตีแล้วฮะครับขนมพวกคุณอ้อมผมมีเผือกด้วยนะฮะไส้นุ่มมี3ไส้มีไส้เผือกด้วยนอกจากมันม่วงต้นหอมข้าวโพดแล้วอะไรอย่างนึงครับต้นหอมข้าวโพดมันม่วงเผือกแล้วก็เป็นกะทิล้วนเอากะทิล้วนนี่ครับนี่มันไส้ต้นหอมนะเขาใช้วิธีการโรยนะไม่ได้ใส่ไปในกะทิหรือว่าใส่ไปในแล้วเทมานี่ฮะใช้โรยเอาโรยเหมือนหน้าอื่นเลยนะครับปิดเนี่ยปิดไว้ก่อนเขาคุมไฟเพื่อให้มันเหลืองกรอบนะครับนี่ไส้เผือกอันนี้เป็นข้าวโพดดูฮะดูผิวฮะสิฮะเหลืองสวยมากเลยกรอบอร่อยดวงพลอยนี่ชุดนี้เป็นข้าวโพดครับผมสีสวยสีสวยนะเห็นไหมครับขอบข้างเขาอร่อยมากนะกรอบดีเคี้ยวเพลินดีอ่ะแต่ข้างในก็ต้องอย่างที่บอกก็ต้องระวังเพราะมันร้อนมากไงขนมก๊กคืออร่อยก็ต้องกินตอนร้อนถ้าเกิดไม่ร้อนก็คือความอร่อยก็จะหายไปเยอะเหมือนกันนะนี่ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมสวัสดีครับกับช่องเทเลสายแดกครับผม